บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรายการเดือนรอมฎอนเนี่ยสอนอะไรเรานะครับให้อะไรกับเราเป็นรายการที่เราจะพูดคุยกันในช่วงของเดือนรอมฎอนอย่างมากมายแล้วก็เป็นการจุดประกายจุดพลังความคิดให้กับเราได้หันมาทบทวนนะครับเรื่องของรอมฎอนที่จะส่งผลอะไรกับชีวิตของเราอย่างมากมายแม้ว่ารอมฎอนจะหมดไปแล้วก็ตามนะก็ยังเหลืออีก11เดือนนะฮะที่เราจะต้องไปลุยกันอีก11เดือนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตเนี่ยว่าเราจะมีชีวิตที่มีแนวทางบนพื้นฐานเดินย่ำอยู่บนพื้นฐานของอิสลามหรือไม่วันนี้มาคุยกันในประเด็นที่ผมว่าประเด็นนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับประเด็นอื่นเวลาเราพูดถึงเดือนรอมฎอนเรามักจะพูดถึงเรื่องของของส่วนที่เป็นฮุกมศาสนาว่าได้ไม่ได้คือน้ำลายได้ไม่ได้แค่หูได้ไม่ได้แค่จมูกได้ไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของฟิกก็ไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลพวงและเป็นความยิ่งใหญ่ผมใช้ศัพท์นี้เลยนะครับเป็นความยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดด้วยซ้ำเพราะจะเป็นเรื่องที่ชี้ชะตาชี้วัดดัชนีชี้วัดว่าเราจะได้ผลบุญณที่อัลเลาะห์มากน้อยเพียงใดหรือไม่อย่างไร นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอพี่น้องมากรอมฎอนสอนให้กับเรามีความรู้สึกว่าละทิ้งสิ่งที่มันเป็นไร้สาระนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ผมมักจะหยิบยกบนเวทีอยู่เสมอโดยเฉพาะในคุตบะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามินฮุสนิลมารอีส่วนหนึ่งของความดีนะครับของบุคคลในทัศนะของอิสลามผมแปลอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อให้เข้าใจง่ายคนที่จะดีในทัศนะอิสลามคืออะไรตารกูฮูมาลายานีคือคนที่ละทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาทำไมผมต้องเกริ่นอย่างนี้ครับพี่น้องต้องเกริ่นนะเพราะว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการเสียสละทั้งดวงวิญญาณทั้งร่างกายทั้งจิตสำนึกถวายหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาฟังฮะดีษก่อนมัลลัมยะดะกอลัซซูรวะอามะละบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูบุคคลใดที่ไม่ละทิ้งคำพูดกอลัซซูรคำพูดกอลุนเนี่ยแปลว่าคำพูดอัลอามัลการงานด้วยสิ่งที่เป็นคำพูดที่เป็นเท็จคำพูดที่ไร้สาระวัลอามะละบิฮิและการกระทำที่ไร้สาระนบีบอกว่าฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูในการที่จะตอบแทนให้ภาคผลบุญอันเนื่องจากการอดอาหารของเขาและการอดเครื่องดื่มของเขาโอ้โหพี่น้องนี่คือความชัดเจนมากนะครับพี่น้องลองฟังหะดีษดูนะครับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้บอกว่ามันลำยะดะกอลัซซูรวัลอามะละบิฮิวะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูนบีบอกว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทิ้งคำพูดที่เป็นเท็จนะครับนะคำพูดที่เป็นเท็จหรือว่าอุลามะอธิบายว่าคำพูดที่ไร้สาระเนี่ยนะครับคำพูดที่ไม่มีประโยชน์วัลอามะละบิฮิและการงานที่ไร้สาระการงานที่ไม่มีประโยชน์ในช่วงไหนล่ะในช่วงในขณะที่เราถือศีลอดอยู่ฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูนบีบอกว่าไม่มีความจําเป็นอันใดสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องแปลแบบนี้เลยนะครับไม่มีความจําเป็นอันใดเลยสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูที่จะตอบแทนการถือศีลอดของเขาที่เขาอดอาหารและก็อดเครื่องดื่มเป็นไงอะครับถือศีลอดมาทั้งวันจนกระทั่งละศีลอดอาซานมักริบละศีลอดปั๊บแล้วนบีบอกนะผมเคยยกหะดีษไปแล้วว่าอานาอัจซีบิฮี
เรื่องการถือศีลอดอัลลอฮฺจะตอบแทนด้วยกับตัวของพระองค์เองก็ปรากฏว่าหลังจากที่ละศีลอดกินอินทผลัมหรือจะกินอาหารอะไรอื่นก็ตามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบแทนผลบุญการอดอาหารของเขาและการอดเครื่องดื่มของเขาขาดทุนด้วยยับมากครับผลฟัดดูอย่างเดียวไม่ต้องไปกอดอใช้ไม่ต้องไปชดใช้แต่ปรากฏว่าการถือศีลอดของเราทั้งวันนั้นถือว่าเป็นศูนย์พ่อค้าที่เขาขายสินค้าเนี่ยนะครับขายทุกวันแล้วก็เจ๊งทุกวันแล้วก็เจ๊งยังคงขายสินค้าอยู่คงขายอาหารอยู่อันนี้ผมว่าพ่อค้าคนนั้นก็เป็นพ่อค้าที่ไม่ฉลาดเลยเหมือนกันนะครับเบาของพระองค์อัลเลาะห์ที่ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ยิ่งทำยิ่งไม่ได้ผลบุญยิ่งทำยิ่งติดลบรอมฎอนจึงสอนเราให้มีความรู้สึกอดกลั้นเราไม่ได้อดอาหารที่เรากินอยู่นะฮะไม่ได้อดอย่างเดียวนะและเราก็ไม่ได้อดเครื่องดื่มแล้วจะบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่ถือศีลอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่หะดีษบทนี้เป็นการตอกย้ำให้เราได้เกิดความเข้าใจว่ารอมฎอนสอนให้เราอดแต่ไม่ได้อดอาหารอย่างเดียวมันอดอารมณ์ของเราอดความอยากของเราอดความที่เป็นสิ่งซึ่งเราจะไปกระทำสิ่งที่มันไร้สาระไม่ว่าการกระทำก็ดีหรือว่าคำพูดก็ตามอีกหะดีษหนึ่งนะครับนบีบอกว่าไลซัสซิยามุมินัลอักลีวัลชุรบีหะดีษบทนี้เนี่ยมาตอกย้ำอีกนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารหรืออดน้ำอย่างเดียวครับไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอดเครื่องดื่มอดของเย็นๆอดสิ่งที่มันอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่นะครับถ้าพูดในปัจจุบันตอนนี้นะโอ้โหปรากฏว่าทุเรียนนี่เยอะแยะเลยตามตลาดแล้วก็กำลังขายดิบขายดีการถือศีลอดไม่ใช่อดเรื่องของความอยากที่เราอยากกินทุเรียนอยากกินนั่นอยากกินนี่อินนามัสซิยามุแต่ถ้าเราซุนซะลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วการถือศีลอดเนี่ยมินัลลักวิวันวรรฟะซิแท้ที่จริงแล้วการถือศีลอดนั้นต้องละเว้นการละเล่นสิ่งที่ไร้สาระและการพูดจาลามกหรือพูดจาไร้สาระอีกด้วยนั้นในวิถีของชีวิตมนุษย์การดำเนินในวิถีของชีวิตมนุษย์มันมีเรื่องที่ดีที่ไร้สาระบ้างแต่พอมาถึงเรื่องรอมฎอนเราแทบจะมีความรู้สึกนะครับบางคนนี่แทบจะไม่ค่อยพูดกับใครเพราะอะไรฮะเพราะเขาหวังว่าถ้าเขาเกิดพูดไปแล้วมันมีสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือไร้สาระออกไปเนี่ยเขาก็กลัวว่าหะดีษบทนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญเขาเพราะเป้าหมายของการถือศีลอดนบีบอกแล้วไม่ใช่เรื่องของการกินหรือดื่มที่เราต้องอดแต่มันมีเรื่องของการคำพูดของเราในหะดีษบอกชัดเจนนะมินัลลักวิการละเล่นถือศีลอดเล่นเกมทั้งวันโอ้ยพี่น้องเล่นเกมเนี่ยนะไม่ต้องกินอะไรยังได้เลยนะเห็นไหมครับข่าวๆที่ในประเทศจีนก็ดีประเทศญี่ปุ่นก็ตามเล่นเกมจนกระทั่งน็อกช็อกตายไปเลยนะฮะเพราะไม่กินไม่ดื่มนะฮะอยู่แต่เกมอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเราอดกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าหากว่าได้เล่นเกมนะครับชัดเจนมากนะมินัลลักวีเนี่ยการเล่นเราถือศีลอดแล้วเราก็ดูทีวียาวเลยดูยาวนะตั้งแต่หลังซูโบไปเลยนู่นไปถึงละศีลอดเอาผลบุญจากใครแต่ผลบุญณที่อัลเลาะห์ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ผลบุญที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การถือศีลอดของเรามีความสมบูรณ์ให้การถือศีลอดของเราเนี่ยเป็นการถือศีลอดตามนัยยะแห่งความต้องการของศาสนาครับอันนี้สุดยอดมากถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดมันก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราปฏิบัติดูหนังดูละครดูอะไรทั้งวันทั้งคืนนะครับเล่นเกมนะขณะที่ถือศีลอดหรือว่าบางคนนี่บอกอาจารย์ถือศีลอดไปห้างได้ไหมผมถามว่าไปห้างทำไมเขาบอกว่าอ๋อมีความจำเป็นต้องไปซื้อของเข้าบ้านอันนั้นไม่มีปัญหานะครับ
แต่บางคนเนี่ยไปห้างทุกวันนะครับหรือตอนที่ไปทำงานนี่นะฮะเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องไปขุกอยู่กับที่ห้างบอกทำไมอ่ะห้างมันเย็นสองมันเพลิดเพลินดีท่านเนียดแบบนี้การถือศีลอดของเราก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะการถือศีลอดของคือเป็นวิถีเดิมๆของเราถือศีลอดเราก็กรีดยางได้ถือศีลอดเราก็ไปเป็นชาวประมงเหมือนเดิมได้ถือศีลอดเราก็ขับแท็กซี่ได้ถือศีลอดเราก็ค้าขายได้ถือศีลอดเราก็ไปทำงานบริษัทตามโรงงานเหมือนเดิมอะครับเพียงแต่ให้มีลดบทบาทสิ่งอะไรที่มันเกิดความไม่ดีกับส่งผลต่อการถือศีลอดของเราซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษบทนี้ตรงประเด็นเหลือเกินว่าการถือศีลอดนั้นไม่ได้หมายรวมการที่เราได้อดอาหารที่กินอาหารวันหนึ่งกี่ทั้งวัน3มื้อสมมุติเครื่องดื่มนี่ไม่รู้กี่มื้อต่อกี่มื้อมันไม่ใช่เรื่องอดอย่างเดียวแต่ทำไมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องขจัดสิ่งที่มันเป็นความรุ่มร่ามของชีวิตที่มันไม่มีสาระหรือแก่นสารหรือที่สำคัญนะครับวาราฟาซีนี่หมายถึงว่าพูดจาก็เรื่อยเปื่อยพูดจาลามกพูดจาไร้สาระไปวันๆจนกระทั่งอ่านกุรอานไม่ได้อ่านหะดีษไม่ได้อ่านจะฟังศาสนาก็ไม่ได้ฟังเพราะมัวแต่พูดจาไร้สาระและที่สำคัญเนี่ยไหนๆมาตรงนี้แล้วนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่ทุกคนก็มีมือถือทุกคนก็มีเฟซเป็นของตัวเองก็เผาๆในเรื่องของการโพสต์สิ่งที่มันไร้สาระด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ต้องระวังการกดไลค์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้หะดีษบทนี้เนี่ยครอบคลุมหมดนะครับมินัลลักวิวันวะรอฟาซีนี่ครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่จะเราไปท่องเน็ตในพี่น้อง Facebook อะไรนี่ทั้งวันทั้งคืนเราอยู่ได้ครับไม่ต้องกินก็ได้อย่าว่าแต่เดือนรอมฎอนนะฮะเดือนอื่นน่ะเราท่องเน็ตท่องเว็บจนกระทั่งเราไม่ต้องกินต้องดื่มนั่งอยู่งั้นมีความสุขถ้ามันเป็นแบบนี้รอมฎอนก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่ต้องมีก็ได้เพราะอะไรเพราะรอมฎอนเราคุยกันแล้วว่ามาขัดเกลาทำให้เราเกิดความเข้าใจมาทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มาทำให้เรานั้นเป็นเบาของอัลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์ตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะทำสิ่งที่มันผิดในเรื่องของความไร้สาระตรงนี้ก็ฝากพี่น้องนะสำหรับบทเรียนของการถือศีลอดซึ่งบทเรียนของการถือศีลอดเนี่ยหรือว่าคำสอนที่เดือนรอมฎอนสอนอะไรให้แก่เราสอนให้เรามีความระมัดระวังการที่เราจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องปากเรื่องอากัปกิริยาเรื่องสายตาเรื่องการฟังนะครับอันนี้มันอยู่ครอบคลุมหมดเลยสำหรับการที่เราจะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนรอมฎอนสอนเราอย่างนี้ครับให้เราระวังคำพูดให้เราระวังการฟังให้เราระวังการมองให้เราระวังการปฏิบัติพฤติกรรมของเราเดินไปไหนนะครับมือทำอะไรอันนี้ให้เรามาระวังเพราะการถือศีลอดถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องอดอาหารอดน้ำอย่างเดียวมันไม่บรรลุเป้าหมายของการถือศีลอดครับหะดีษบทนี้สอนให้เรารู้ว่าเป้าหมายของการถือศีลอดจริงๆไม่ได้เพียงแค่อดอาหารแล้วก็อดน้ำแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นก็คือการอดในเรื่องของอารมณ์ของเราทั้งหมดที่มันจะส่งผลหรือพาเราไปสู่สิ่งซึ่งออกนอกลู่นอกทางไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งฮารอมเลยนะครับหะดีษบทนี้แค่ไร้สาระอัลลอฮ์ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะให้ผลบุญกับเขานี่คือความยิ่งใหญ่มากนะครับในการที่เราจะเป็นเบ่าของอัลลอฮ์ที่ซิโรราบขอบคุณชูโกตเป็นเบ่าที่ดีอัลลอฮ์เลือกเราแล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนในการที่จะให้เรานั้นอยู่ในโรงเรียนตัตบียะ1เดือนเต็มต้องทำให้ได้ผ่านให้ได้อินชาอัลลอฮ์รอมฎอนจะได้เป็นรอมฎอนอันมีเกียรติอันจำเริญสำหรับเราและเพราะรอมฎอนสอนให้เราเป็นบุคคลซึ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีก11เดือนหลังจากรอมฎอน
วันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์